Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2024ซีรีส์ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูวันที่6ความบริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงชีวิตความบริสุทธิ์คือการที่พระเจ้าทรงแยกเราออกมาเพื่อดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากโลกรอบตัวเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าความบริสุทธิ์มาจากการงานของพระเจ้าที่ทรงทำในชีวิตของเราพระองค์ทรงแยกเราออกมาในทันทีโดยช่วยเราให้รอดผ่านการงานของข่าวประเสริฐจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเราจะค่อยๆดำเนินชีวิตที่แตกต่างออกไปนี่เป็นกระบวนการจากภายในสู่ภายนอกเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายในเริ่มปรากฏชัดเจนผ่านการกระทำและการแสดงออกภายนอกในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ13ถึง17ได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเช่นเดียวกับบุตรที่เชื่อฟังอย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาอันเกิดจากความโง่เขลาของพวกท่านในอดีตแต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองบริสุทธิ์และถ้าพวกท่านร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้เปโตรหนึ่งในอัครสาวกดั้งเดิม12คนของพระเยซูได้เตือนผู้อ่านและฟังจดหมายของเขาคือกลุ่มคริสเตียนที่ถูกข่มเหงในต่างแดนถึงความจริงของข่าวประเสริฐในชีวิตของพวกเขาเหตุผลที่เปโตรเตือนพวกเขาเรื่องข่าวประเสริฐก็เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นการงานของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาซึ่งเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของพวกเขาได้อย่างแท้จริงตอนนี้พวกเขาเป็นบุตรที่เชื่อฟังและในฐานะลูกๆของพระเจ้าผู้สูงสุดพวกเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนที่เคยทำในสมัยที่ยังกำพร้าในฝ่ายวิญญาณได้เมื่อเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิมเมื่อเราในฐานะผู้เชื่อเข้าใจความจริงนี้อย่างเต็มขนาดเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระสิริของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นก่อนที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนอัตลักษณ์ของเราและเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์จะเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราถ้าจริงแล้วชีวิตคริสเตียนคือการเดินทางเพื่อเรียนรู้จักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อจะเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างให้เราเป็นซึ่งสำแดงออกผ่านการดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีครั้งใดหรือไม่ที่เราพยายามดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในผลลัพธ์ของกระบวนการนั้นเป็นอย่างไร
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงชำระเราให้ชอบธรรมผ่านทางความเชื่อและชอบธรรมผ่านทางความเชื่อและการงานของพระคริสต์และทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงช่วยเราให้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราขอทรงย้ำเตือนหัวใจของเราอีกครั้งในวันนี้ว่าเราเป็นลูกของพระองค์เราจึงมีชีวิตใหม่และไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของบาปอีกต่อไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน